้าส่งให้บนเวทีนะครับกับร้องเพลงรอบนี้ร้องเพลงเพื่อการกุศลครับกับน้องใหม่ไต่ดาวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับส่งให้บนเวทีครับศิลปินคนแรกวันนี้น้องมานะเพชรบ้านแพงเด็กหนุ่มหน้ามนจากจังหวัดสกลนครมือนี้เป็นมือที่สองในการขึ้นบนเวทีครับน้องมานะเพชรบ้านแพงไปยุสใส่ละแฟนอายละคนหักเจ้าแปรตายยังคือนอดอยู่เคอเก่าละได้แต่กอดความเหงายามถ้าเจ้าอยู่ไกลบอกใจไว้ว่าให้ทนเอ่ยละกะมาเด้อไอเอิ้นเด้อใส่หม้อหนึ่งในมือหนึ่งน้อหลายอ่อนลอยเป็นมนต์ไปดนใจเจ้าอยู่ใส่โอ้ยให้คืนบ้านเด็กหนุ่มจากเทือกเขาภูพานครับวัย16ปีฝากไว้ด้วยครับมานะเพชรบ้านแพงสวัสดีครับลูกฟอนใส่กันเด้อครับเด้อเดือนเดือนเป็นพอสอดเธอทิ้งให้รอนแล้วก็ไม่กลับมาไปลาไปลาปล่อยไอ้ตรงคงคืนไปไม่กลับมาหรือไปกินปลาห้องอื่นละมือเพื่ออยู่ทุกคืนคอยนางยานกันใจตาโบราณก็หัวควายหายเห็นละบอกไว้เห็นนรังมอดเอิงยามเมาก็เป็นกี่เพิ่งรอบปาฏิหาริย์สาวไงบ้านแน่นอนร้านไปบอกพ่อปากยังบ่เห็นบ่หน้ามาไอ้ผู้คอยไปจอยปันมาเอียนลุ่มทุ่งต่อสองพบไปลงลุ่มใจใดอยู่ใส่น้อยเจ้าไอ้คนเงาได้นอนมือไก่หน้าคนที่เคยสบตาก็ยังท่าเจ้าโยนน้ำตะกัวแต่แก้มตะเลือนก็ใส่ใจรักและห่วงใยอยู่ที่ไหนน้อคนรักเราเสื้อผ้าลวกข้าวข้าวคนใกล้ๆก็ไร้เวแววเพื่อเพียงที่พึ่งคือมือหนึ่งพอได้เอิ้นแอวสุดท้ายอ้ายหมดหวังแล้วที่จะได้เธอกลับเอิ้นมาเปิดปันน้ำตาหลอกแค่มีปาฏิหาริย์ที่ละคงสัญญาณตัดใจให้เธอรู้ว่ามีชายคนหนึ่งยังเพ้อฝันรอวันสบตาอยากให้เธอวนเป็นกลับมาหาหน้าแม่ขอมาแค่นอนใส่หมอนหนึ่งไอ้เอิ้นถึงเจ้าวอดก่อนนกกาเริ่มขึ้นคอนกับบังนอนตอนยามเย็นอยู่ใส่ลาเป็นอายขึ้นคอนนายอายอยากเห็นผู้บ่เจ้าจำเป็นต่อใจอายนายคำแหงอยู่ใส่ลาเป็นอายขึ้นคอนนายอยู่ใส่นอกคำแหงไอ้คนเหงายังเฝ้าวันเดือนก็เลื่อนเพราะสอได้อยู่วันเดือนก็เลื่อนเพราะสอได้แต่รักหัวใจไอ้ไม่เลื่อนตำแหน่งความมักขอแม่งและยังมีให้เจ้าคือเขาบอกเป็นไปไอ้เออใส่มาหนึ่งหาสาวคำเอิญนั่นนั่นว่าเจ้าได้ยินบ่ว่ามีคนรอนั่นคือไอ้นั่นคือไอ้คนละวันน้ำใจค่ะส่งให้กับน้องใหม่ไต่ดาวสาวร้อยเพชรบ้านแพงดอนธานีวัย17ปีครับน้องชูใจเพชรบ้านแพงI'm not afraid to die.
ขอบคุณเสียงตบมือค่ะนะคะฝากไว้นะครับกับศิลปินน้องใหม่ไต้ดาวสาวหน่อยเพชรบันแพงครับเด็กหนุ่มจากเทือกเขาภูพานมือนี้เป็นมือที่2นะครับที่ลูกไส้พ่อโจอีกคนหนึ่งนะครับเขาสู่บ้านสาวหน่อยเพชรบันแพงลูกไส้ตินี่แมนโอ้ยขอจะได้เอิ้นปู่โจละต่อไปนี่มาสิเอิ้นเบิกไล่มือไปคันว่าลูกไส้ปากคือว่าแป๋คือพอล่ะล่ะเอาจะได้ยังว่าปากว่าแป๋บ่จักตัวแท้ๆตัวเป็นๆตินี่เด็กหนุ่มจากเทือกเขาภูพานครับผมชีวิตบ่ต่างกันกับน้องอุ๋งอิงเนาะฝากไว้กับพี่กับน้องครับฝากความรักความเมตตาความสงสารกับเด็กหน่อยผู้นี้ในนามชื่อใหม่ที่พ่อโจตั้งให้มานะเพชรบันแพงของหนูก็มานะจ๊ะเพชรเบิงกุยส่วนลูกสาวผู้นี้นะครับมาจากอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีมาจากอุดรค่ะแมนน้องอะไรคะชื่อเดิมก็คือน้องแคทตี้นะครับพอโจกับเปี้ยนมาอีกคือกันชื่อยังอีกบัดนี้น้องชูใจเพชรบันแพงหนูกับเปี้ยนอีกคือเก่าเปี้ยนยังอีกบัดนี้น้องชูรถเพชรเบิงกุยคันรุ่นนี้นี่ปุ้ยลุยโอ้ยลุยไปแล้วมันบ่เข่ารถเข่าเคียงไปแล้วบัดที่นี่เป็นตานวดแถนอเป็นตาแซ่บเลยฝากเลยนะครับศิลปินเพียงอายุ10กว่าปีเท่านั้นนะครับเข้าสู่ฝันศิลปินสิดีสิเด่นสิดวงสิดังไปได้ครับย้อนพี่น้องให้แรงเชียร์แรงใจฮักสาวหน่อยซำใดฮักลูกสาวฮักลูกชายผู้ขาซำนั่นได้พี่น้องเด้อรักน้อยแต่ขอให้ดังนานๆขอเสียงปรบมือต้อนรับกับน้องใหม่ไต่ดาวสาวน้อยเพชรบันแพงครับน้องมนะน้องชูใจเพชรบันแพงพ่อโจสิส่งลูกสาวบอยุ่งแก่ใดล่ะยุ่งใส่แล้วว่าเมียนเขาหอบเขาล่วงคางน้องหรอพี่ยุ่งพี่ยุ่งพี่เออกับมันบ่ได้ยินเสียงหนอกเจ้าขาดขาดแล้วบ่ที่นี่ว่าเมียนเขาพาล่องน้องหรอบ่ท่านเนี่ยนี่คันสิว่าคือทีมงานปลาลูกคอกส่วนหัวหน้าทีมพร้อมแล้วที่จะขึ้นพบปากกับบรรดามิตรรักแฟนเพลงส่งมอบความสุขกับพี่น้อง1 วัน 1 ล้าน